เปิดประวัติพลตำรวจโทพรปรัตรักษาพ่อตาเศรษฐาก้มกราบกลางพิธีแต่งตั้งนายกจากกรณีได้มีการถ่ายทอดสดพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งนายเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้มีบางช่วงของการถ่ายทอดสดนายเศรษฐาก้มกราบชายปริศนาที่ได้นั่งรถวีลแชร์อยู่ภายในงานซึ่งก็ทำเอาหลายคนสงสัยว่าชายคนดังกล่าวคือใครกันภายหลังสืบทราบว่าชายคนดังกล่าวที่นายเศรษฐาก้มกราบคือใครแท้จริงแล้วชายคนดังกล่าวคือพลตำรวจโทพรปรัตรรักษาอดีตนายตำรวจอายุ100ปีและยังเป็นบิดาของหมออ้อมแพทย์หญิงภักวิไลทวีสินภรรยาของนายเศรษฐาซึ่งก็คือพ่อตาของนายเศรษฐานั่นเองโดยพลตำรวจโทปรัตรรักษาเป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3และตำรวจภูธรภาค5กับนางอุดมศรีปรัตรรักษามีพี่น้อง4คนเธอยังเป็นหลานตาของพลตำรวจโทพระรามอินทราอดีตอธิบดีกรมตำรวจคนที่6และอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยคนที่11และเป็นญาติกับคุณหญิงวิมลเจียมเจริญผ่านทางสายสกุลของมารดาซึ่งเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาทางครอบครัวเพิ่งได้จัดฉลองวันเกิดติดกัน3วันให้กับพลตำรวจโทพรปรัตรรักษาอายุครบ100ปีด้วย